สวัสดีครับพบกับผู้ดักอัปเดตกองทุนเปิดบุหลวงพลาดาประจำเดือนกันยายนปี2017สรุปภาพรวมตลาดหุ้นอินเดียในเดือนสิงหาคมปี2017ดัชนีเซ็นเซ็กอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นสูงกว่า 32,000 จุดเป็นครั้งแรกจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศนักลงทุนต่างชาติและกองทุนรวมในประเทศครับขณะที่สถาบันการเงินเช่นธนาคารบริษัทประกันชีวิตอินเดียเป็นผู้ขายสุทธิบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียมียอดขายเติบโตขึ้นสูงสุดทำสถิติใหม่ในรอบ30เดือนโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มสถาบันการเงินที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิสูงถึง 18-20% ในไตรมาสที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วกว่า 70% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียมีกำไรสุทธิเท่ากับหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการพิจารณาดัชนีตลาดหุ้น Sensex Index ที่ซื้อขายในปัจจุบันที่ระดับ Forward PE 2018ที่ 18.4 เท่าถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาเพราะตลาดปัจจุบันคาดการไว้ว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียน่าจะเติบโตได้ถึง 15-20% ในอีก2ปีข้างหน้าดังนั้นผลกำไรที่แท้จริงที่ประกาศในภายหลังหากสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการจะเป็นทั้งแรงส่งและแรงฉุดให้กับราคาหุ้นในช่วงสั้นบนพื้นฐานของการเติบโตในระยะยาวปัจจัยบวกและลบต่อการลงทุนหุ้นอินเดียในระยะถัดไปอินเดียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักหรือ G20 ที่มีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยสูงกว่า 7% ต่อปีโดยปัจจัยบวกในระยะถัดไปคือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าถนนบ้านหลังแรกล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับธุรกิจในทุกภาคส่วนปัจจัยบวกที่2นั่นคือเศรษฐกิจอินเดียนั้นเพิ่งเริ่มต้นจะขับเคลื่อนและด้วยโครงสร้างประชากรกว่า 1,300 ล้านคนอินเดียมีรายได้ต่อคนเพียง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีดังนั้นจึงเป็นโอกาสอีกมากมายหากพัฒนาปฏิรูปได้ถูกทิศถูกทางสำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนในประเทศอินเดียนั้นพบว่าทางภาคธนาคารของอินเดียผลการทดสอบภาวะวิกฤตภาคสถาบันการเงินหรือที่เรียกว่า NPA เพิ่มขึ้นอยู่ระดับ 9% จึงมีความจำเป็นที่ธนาคารกลาง Reserve Bank of India ต้องเร่งเข้ามาดูแลให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปภาคสถาบันการเงินให้ลดเร็วยิ่งขึ้นกองทุนหลักเฝ้าติดตามผลการปฏิรูปภาษีหรือที่เรียกว่า GST Tax Reform ซึ่งพบว่าในระยะสั้นนั้นน่าจะส่งผลลบเนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวทางด้านการบริหารต้นทุนสินค้ารวมถึงงบบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะยาวจะเป็นแรงส่งอย่างน้อยคือ GDP ของอินเดียน่าจะเพิ่มขึ้น 1% จากผลของการปฏิรูปภาษีเนื่องจากว่าธุรกิจต่างๆสามารถค้าขายได้ดียิ่งขึ้นสินค้าต่างๆมีระบบระเบียบในการเสียภาษีเพียงภาษีเดียวคือ One National One Tax พิจารณาข้อมูลของกองทุนหลักกองทุนเปิดบัวหลวงพาราตะที่ชื่อว่า Reliance Asset Management Portfolio Indian Equity Portfolio Fund มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของอุตสาหกรรม3อันดับแรกดังนี้คือสถาบันการเงิน 32% วัสดุก่อสร้าง 28% สินค้าอุปโภคบริโภค 8% จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของกองทุนหลักนั้นเน้นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในประเทศชื่อว่าหากนายกโมดีสามารถปฏิรูปได้อย่างถูกทิศถูกทางอินเดียจะเป็นเพชรแม่งามของกลุ่มประเทศเอเชียได้ในอนาคตอันใกล้พบกับผลิตอัปเดตกองทุนเปิดบุหลวงพลาตะได้ในไตรมาสถัดไปครับ